เรียนท่านนายกวิโรจน์ศรีธรรมนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่ากระผมนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2554ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพิธีลอยกระทงประจำปี2554ในครั้งนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่ากำนันผู้ใหญ่ท่านครูอาจารย์และประชาชนชาวตำบลหล่มเก่าได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2554ขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนพ.ศ.2554ซึ่งตรงกับวันที่15ค่ำตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งถือเป็นวันเพ็ญเดือน12เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่สืบไปพร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริงหลังจากความเหน็ดเหนื่อยจากการตรากตรำทำงานในรอบปีในการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมการแสดงที่หลากหลายดังนี้ในการเปิดงานในครั้งนี้การลอยกระทงปีนี้เป็นปี2554ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าตามที่ท่านคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงได้กล่าวรายงานมานั้นผมรู้สึกดีใจถึงความร่วมมือในการจัดงานร่วมงานประเพณีในครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่ประเพณีลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีของไทยซึ่งสืบทอดกันมาแต่ช้านานสมัยสุโขทัยตรงกับวันเพ็ญ15ค่ำเดือน12ของทุกปีซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมีการจัดงานลอยกระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงและเพื่อเป็นการขอขมาต่อภาพแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คณะผู้จัดงานตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญให้มีพลานามัยแข็งแรงและขอให้ชาวตำบลหล่มเก่าทุกท่านสืบสานประเพณีลอยกระทงอันนี้ต่อไปและให้มีความสุขทุกท่านกราบขอบคุณครับครับในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2554ณบัดนี้ครับรู้ชุดที่1อบต.หล่มเก่าอรุณเบิกฟ้าชุดที่2เงินไหลมาชุดที่3ทองเต็มบ้านชุดที่4พัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้านชุดที่5ร่มเย็นเป็นสุขชุดที่6อบต.หล่มเก่าสามัคคีร่วมมือร่วมใจรุ่งโรจน์ชัชวาลครับครับผมโอ้ยพอทีนี้ผู้ดังผู้แรงผู้สวยงามนะครับความทุกข์โศกความทุกข์ยากแผ่กระจายไปกับสายผู้เหลือแต่ความสุขสมหวังสุขสันต์สวยงามมากครับปีนี้Stand up.
ามช่าวัดทุ่งด้วยค่ะขอบคุณมาก